นิเศษนะคือประโยคที่มันบอกเล่าเป็นปฏิเสธปฏิเสธบอกเล่าถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามี for x px นะครับถ้าเราใส่นิเศษเข้าไปข้างหน้าตัวนี้ for all จะเปลี่ยนเป็น for some แล้วก็ใส่ปฏิเสธเข้าไปในวงเล็บนี้ for all เปลี่ยนเป็น for some แล้วก็ใส่ปฏิเสธเข้าไปในวงเล็บหายไปตกใจพวกนี้เพื่อทำตกใจของสอนพวกนี้ในห้องหมดนะสอนจบนะ for some ตัวนี้ถ้าเราใส่นิเศษก็เปลี่ยน for some เป็น for all แล้วก็ใส่นิเศษเข้าไปข้างในโอเคไหมเนี่ยก็คือพิเศษโอเคไหมเช่นประโยคนะครับ for all x x มากกว่า0อย่างเงี้ยถ้าเราจะหาพิเศษของมันเราก็ใส่สัญลักษณ์พิเศษ for all x x มากกว่า0แสดงว่าเราเปลี่ยน for all นี้ให้เป็น for อะไร for some มากกว่า0ก็เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0แค่นั้นจบโอเคไหมเพื่อนนะครับหรือประโยคบอกว่านะครับมีจำนวนจริงบางจำนวนนะครับไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นมีจำนวนจริงบางจำนวนไม่ใช่จำนวนเต็มพอใส่นิเศษเข้าไปก็เป็นจำนวนจริงทุกจำนวน for some เปลี่ยนเป็น for อะไร for all นะครับไม่ใช่ก็เป็นจำนวนเต็มโอเคไหมมีจำนวนจริงบางจำนวนไม่ใช่จำนวนเต็มก็เป็นจำนวนจริงทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็มอย่างเงี้ยก็คือนิสิตโอเคไหมอ่ะสต๊อกก่อนมี